โดยมากเวลาท่านสอนคฤหัสถ์ญาติโยมโดยเฉพาะท่านยกธรรมเกี่ยวกับคฤหัสถ์ขึ้นแสดงมีทานศีลภาวนาเป็นพื้นโดยให้เหตุผลว่าธรรมทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยผ่านคือเคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอย่างน้อยต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเชื้ออยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริงทานคือเครื่องแสดงน้ำใจมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ผู้อาภัพด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานแขนงต่างๆก็ตามที่ให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยมิได้หวังค่าตอบแทนใดๆนอกจากกุศลคือความดีที่เกิดจากทานนั้นซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทนให้เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นตลอดอภัยทานที่ควรให้แก่กันในเวลาอีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกินคนมีทานหรือคนที่เด่นในการให้ทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนโดยไม่นิยมรูปร่างลักษณะผู้เช่นนี้มนุษย์และสัตว์ตลอดเทวดาที่มองไม่เห็นก็เคารพรักจะตกทิศใดแดนใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนหากมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์แม้ในแดนมนุษย์เหล่านี้ก็พอเห็นได้อย่างเต็มตารู้ได้อย่างเต็มใจว่าผู้มีทานเป็นเครื่องประดับตัวย่อมเป็นคนไม่ล้าสมัยในสังคมและบุคคลทุกชั้นไม่มีใครรังเกียจแม้แต่คนที่มั่งมีแต่แสนตรณีทีเหนียวก็ยังหวังต่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปไม่ต้องพูดถึงคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ไม่หวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือจะไม่มีในโลกเมืองไทยเราอำนาจทานทำให้ผู้มีใจชอบบริจาคเกิดความเคยชินต่อนิสัยจนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลไม่ให้อดอยากในภพที่เกิดกำเนิดที่อยู่นั้นฉะนั้นทานและคนที่มีใจเป็นนักให้ทานการเสียสละจึงเป็นเครื่องและเป็นผู้ค้ำจุนหนุนโลกให้เฟื่องฟูตลอดไปโลกที่ยังมีการสงเคราะห์กันอยู่ยังจัดเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิงเหลือแต่ซากคือแผ่นดินแน่ๆทานจึงเป็นสาระสำคัญสำหรับตัวและโลกทั่วไปผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นและหนุนโลกให้ชุ่มเย็นไม่เป็นบุคคลและโลกที่แห้งแล้งแข่งกับทุกตลอดไปศีลคือรั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกันศีลคือพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเสียเพราะมนุษย์ที่ไม่มีศีลเป็นรั้วกั้นและเป็นเครื่องประดับตัวเสียเลยก็คือกองเพลิงแห่งมนุษย์เราดีๆนี่เองการเบียดเบียนและทำลายกันย่อมมีไปทุกหย่อมหญ้าและทั่วโลกดินแดนไม่มีเกาะมีดอนพอจะเอาศีรษะซุกนอนให้หลับสนิทได้โดยปลอดภัยแม้โลกจะเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์บนท้องฟ้าแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นไหนๆโลกจะไม่มีที่ปลงใจได้เลยถ้ายังมองคิดว่าวัตถุมีคุณค่ายิ่งกว่าศีลธรรมอยู่พระศีลธรรมเป็นสมบัติของจอมมนุษย์คือพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมัวกลัวทุกข์พอให้สว่างสวยร่มเย็นควรอาศัยได้บ้างด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่ากำจัดลำพังความคิดของมนุษย์ที่มีกิเลสคิดผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อนจับอะไรอยู่แล้วยิ่งจะปล่อยให้คิดตามอำนาจโดยไม่มีกลิ่นแห่งศีลธรรมช่วยเป็นยาแก้และฉลมไว้บ้างก็น่ากลัวความคิดนั้นจะผลิตยักษ์ใหญ่ตัวโหดร้ายที่ทรงคิดขึ้นมากี่แสนกี่ล้านตัวออกเที่ยวหากว้านกินมนุษย์ให้ฉิบหายกันทั้งโลกไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลยความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงสุดคือพระพุทธเจ้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึ้งกับความคิดที่เป็นไปด้วยกิเลสที่มีผลให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนจะคาดไม่ถึงนี่แลเป็นความคิดที่ผิดกันอยู่มากพอจะนำมาเทียบเคียงเพื่อหาทางแก้ไขผ่อนหนักผ่อนเบาลงได้บ้างไม่จมไปกับความคิดประเภทนั้นจนหมดทางแก้ไขศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดและโรคเรื้อรัง
อย่างน้อยก็พอให้คนไข้ที่สูงด้วยกิเลสกินอยู่หลับนอนได้บ้างไม่ถูกบีบคั้นด้วยโรคที่เกิดแล้วไม่ยอมหายนี้ตลอดไปมากกว่านั้นก็หายขาดอยู่สบายท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาสั่งสอนคฤหัสถ์ให้รู้คุณของศีลและให้รู้โทษของความไม่มีศีลอย่างถึงใจจริงๆฟังแล้วจับใจไพเราะแม้ผู้เขียนเองพอได้ทราบว่าท่านสั่งสอนประชาชนให้เห็นโทษเห็นคุณในศีลอย่างซาบซึ้งจับใจเช่นนั้นยังเผลอตัวไปว่าอยากมีศีล5กับเขาบ้างทั้งที่ขณะนั้นตนก็มีศีลอยู่ถึง227ศีลอยู่แล้วเพราะความปิติผาดผลไปบ้างเวลานั้นจึงขาดสติไปพักหนึ่งพอได้สติขึ้นมาเลยนึกอายตัวเองและไม่กล้าบอกใครกลัวท่านเหล่านั้นจะหาว่าเราบ้าซ้ำเข้าไปอีกเพราะขณะนั้นเราก็ชักจะบ้าๆอยู่บ้างแล้วที่คิดว่าอยากมีศีล5กับคฤหัสถ์เขาโดยไม่คลำดูศีรษะบ้างเลยอย่างนี้แหละคนเราเวลาคิดไปทางชั่วจนถึงกับทำชั่วตามความคิดจริงๆก็คงเป็นไปในลักษณะดังกล่าวมาจึงควรสำเนียกในความคิดของตนไปทุกระยะว่าคิดไปในทางดีหรือชั่วถูกหรือผิดต้องคอยชักบังเหียนไว้เสมอไม่ฉะนั้นมีหวังเลยเถิดได้แน่นอนภาวนาคือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอัตธรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลายไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบไม่มีฝั่งมีฝายึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากภาวนาจึงยังเป็นเหมือนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์มีจำนวนมากน้อยก็ยังมิได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควรจำต้องฝึกหัดให้ทำประโยชน์ตามประเภทของมันก่อนถึงจะได้รับประโยชน์ตามควรใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตัวเสียบ้างจะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ทั้งภายในภายนอกผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่ค่อยเอาตัวเข้าไปเสี่ยงต่อการกระทำที่ไม่แน่ใจซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมเมื่อผิดพลาดลงไปการภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตไม่เสียประโยชน์ทั้งสองทางประโยชน์สำคัญคือประโยชน์เฉพาะหน้าที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จตรงด้วยความเรียบร้อยขณะที่ทำก็ไม่ทำแบบขอไปทีแต่ทำด้วยความใคร่ครวญและเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากงานเมื่อสำเร็จลงไปแล้วจะไปมาในทิศทางใดจะทำอะไรย่อมเล็งถึงผลได้เสียเกี่ยวกับการนั้นๆเสมอการปกครองตนก็สะดวกไปฝ่าฝืนตัวเองซึ่งเป็นผู้มีหลักเหตุผลอยู่แล้วถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจประจำตัวไม่ยอมเปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากไปอยากมาอยากทำอยากพูดอยากคิดที่เคยเป็นมาดั้งเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกดีชั่วเสียมากต่อมากและพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษกับมันก็ไม่ได้นอกจากยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดายแล้วพยายามแก้ตัวใหม่เท่านั้นเมื่อยังมีสติอยู่บ้างพอจะหักล้างกันได้ถ้าไม่มีสติพอระลึกบ้างเลยแล้วทั้งของเก่าก็เสียไปทั้งของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันกลับฟื้นคืนตัวได้เลยนี่แลเรื่องของกิเลสต้องพาให้เสียหายเรื่อยไปฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความลามกไม่มีเหตุผลของตนได้ดีแต่วิธีภาวนานั้นรู้สึกลำบากอยู่บ้างเพราะเป็นการบังคับใจซึ่งเหมือนบังคับลิงให้อยู่เชื่องๆพองามตาบ้างย่อมเป็นของลำบากฉะนั้นวิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองนั่นแหละคือสังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลีกเหมือนถูกไฟหรือน้ำร้อนลวกไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนาตามที่นิยมใช้กันมากและได้ผลดีก็มีอานาปานสติบ้างพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างมรณานุสติบ้าง
หรือเกสาโลมานขาทันตาตะโจโดยอนุโลมปฏิโลมบ้างหรือใช้บริกรรมเฉพาะบทใดบทหนึ่งบ้างพยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรมขณะภาวนาใจที่อาศัยบทธรรมอันเป็นอารมณ์ที่ให้คุณไม่เป็นภัยแก่จิตใจย่อมจะเกิดความสงบสุขขึ้นมาในขณะนั้นที่เรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมเป็นสมาธิคือความมั่นคงต่อตัวเองไม่อาศัยธรรมบทใดๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลานั้นเพราะจิตมีกำลังพอดำรงตนอยู่โดยอิสระได้คำบริกรรมที่เคยนำมากำกับใจก็ระงับกันไปชั่วขณะที่จิตปล่อยอารมณ์เข้าพักสงบตัวต่อเมื่อถอนขึ้นมาถ้ามีเวลาทำต่อไปอีกก็นำคำบริกรรมที่เคยกำกับมาบริกรรมต่อไปพยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความใฝ่ใจไม่ลดละความเพียรจิตที่เคยทำบาปหาบทุกข์อยู่เสมอก็จะค่อยรู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นลำดับและมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำไม่ถูกบังคับถูไถเหมือนขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นกำลังฝึกหัดจิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจำไม่ลืมถ้าได้ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวย่อมเป็นเครื่องปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาดหากไม่ปรากฏอีกในเวลาต่อไปทั้งที่ภาวนาอยู่ในใจจะเกิดความเสียดายอย่างบอกไม่ถูกอารมณ์แห่งความติดใจและความเสียดายในจิตประเภทนั้นจะฝังใจไปนานนอกจากจิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นสู่ความสงบสุขอันละเอียดไปเป็นลำดับเท่านั้นจิตถึงจะลืมและเพลินในธรรมขั้นสูงเรื่อยไปไม่มาเกี่ยวข้องเสียดายจิตและความสงบที่เคยผ่านมาแล้วแต่เมื่อพูดถึงการภาวนาแล้วท่านผู้อ่านอาจจะรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจและอ่อนเปียกไปทั้งร่างกายและจิตใจว่าตนมีวาสนาน้อยทำไม่ไหวเพราะคิดว่ากิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดงานสังคมต่างๆลูกหลานก็มีหลายคนล้วนแต่ต้องเป็นธุระในการเลี้ยงดูจะมัวมานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขาต้องอดตายแน่ๆแล้วทำให้เกิดความอิจฉาระอาใจไม่อยากทำประโยชน์ที่ควรได้เลยผ่านไปความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เคยฝังนิสัยมาดั้งเดิมและอาจเป็นความคิดที่คอยกีดกันทางเดินเพื่อการระบายคลายทุกทางใจไปเสียถ้าไม่พยายามคิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปแท้จริงการภาวนาคือวิธีการแก้ความยุ่งยากและความลำบากทางใจทุกประเภทที่เคยรับภาระอันหนักหน่วงมานานให้เบาลงและหมดสิ้นไปเหมือนอุบายอื่นๆที่เราเคยนำมาแก้ไขไล่ทุกออกจากตัวเหมือนที่โลกทำกันมานั่นเองเช่นเวลาร้อนต้องแก้ด้วยวิธีอาบน้ำเวลาหนาวแก้ด้วยวิธีห่มผ้าหรือผิงไฟหรือด้วยวิธีอื่นๆเวลาหิวกระหายแก้ด้วยวิธีรับประทานและดื่มเวลาเป็นไข้ก็แก้ด้วยวิธีรับประทานหรือฉีดยาที่จะยังโรคให้สงบและหายไปซึ่งล้วนเป็นวิธีการที่โลกเคยทำตลอดมาถึงปัจจุบันโดยไม่มีการผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่ายังยุ่งยากยังลำบากและขัดสนจนใจใดๆทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะจำต้องปฏิบัติกันทั่วโลกแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องอาศัยการเยียวยารักษาตัวดังที่เราเห็นเขาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อผ่อนคลายระบายทุกข์ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปตลอดการของเขาล้วนเป็นวิธีการแก้ไขและรักษาตัวแต่ละอย่างละอย่างการอบรมใจด้วยภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัววิธีนี้ยิ่งเป็นงานสำคัญที่ควรสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้านโดยตรงงานอะไรเรื่องอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวจิตจำต้องเป็นตัวการอย่างแยกไม่ออกที่จะต้องเข้ารับภาระแบกหามโดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาและชนิดของงานว่าเป็นงานชนิดใดจะพอยกไหวไหมแต่จิตต้องเข้ารับภาระทันทีดีหรือชั่วผิดหรือถูกไม่ค่อยสนใจคิดแม้งานหรือเรื่องจะหนักเบาเศร้าโศกเพียงใดซึ่งบางเรื่องแทบจะคว้าเอาชีวิตไปด้วยในขณะนั้นแม้เช่นนั้นใจยังกล้าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงและแบกหามจนได้โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นจะตายเพราะเหลือบากว่าแรงมีหนำยังหอบเอาเรื่องมาคิดเป็นการบ้านอยู่อีกจนแทบนอนไม่หลับรับประทานไม่ได้ก็ยังมีในบางครั้งเขาว่าหนักเกินไปยกไม่ไหว
พราะเกินกว่ากำลังใจจะคิดและต้านทานนั้นเป็นไม่มีมีแต่จะสู้เอาท่าเดียวงานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนและยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่กำลังของตนเพียงใดส่วนงานทางใจไม่มีวันเวลาได้พักผ่อนเอาเลยจะมีพักอยู่บ้างเล็กน้อยก็ขณะหลับนอนเท่านั้นแม้เช่นนั้นจิตยังอุตส่าห์ทำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีกและไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้นควรหรือไม่ควรแก่กำลังของใจเพียงใดเมื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ทราบแต่เพียงว่าทุกข์เหลือทนแต่ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนหรือกำลังที่ใจจะสู้ไหวจึงควรให้นามว่าใจคือนักต่อสู้เพราะดีก็สู้ชั่วก็สู้สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตรตรองอารมณ์ชนิดใดผ่านมาต้องสู้และสู้แบบรับเหมาไม่ยอมให้อะไรผ่านหน้าไปได้จิตเป็นชนิดแลจึงสมนามว่านักต่อสู้เราสู้จนไม่รู้จักตายแต่ยังครองร่างอยู่และไม่ได้รับการแก้ไขก็ต้องเป็นนักต่อสู้เรื่อยไปชนิดไม่มีวันปลงวางภาระลงได้หากปล่อยให้เป็นไปตามชอบของใจที่ไม่รู้ประมาณโดยไม่มีธรรมเครื่องยับยั้งบ้างคงไม่มีเวลาได้รับความสุขแม้สมบัติจะมีเป็นกายกองเพราะนั้นไม่ใช่กองแห่งความสุขแต่กลับเป็นกองส่งเสริมทุกข์สำหรับใจที่ไม่มีเรือนพักคือธรรมภายในใจนักปราชญ์ท่านกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าทำแลเป็นเครื่องปกครองทรัพย์สมบัติและปกครองใจถ้าใจมีธรรมมากน้อยผู้นั้นแม้มีทรัพย์สมบัติมากน้อยย่อมจะมีความสุขพอประมาณถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียวลำพังความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ให้ได้กองเท่าภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอเพราะนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยของกายและใจผู้ฉลาดหาความสุขใส่ตัวเท่านั้นถ้าใจไม่ฉลาดด้วยธรรมไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะไปอยู่ในโลกใดและกองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเศษเดนอยู่เท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใจเลยแม้นิดความสมบุกสมบันความรับทุกข์ทรมานความอดทนและความทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจและอิ่มพอต่อเรื่องทั้งหลายทันทีการใช้งานจิตนับแต่วันเกิดจนบัดนี้รู้สึกว่าใช้เอาอย่างไม่มีปราณีปราศัยถ้าเป็นเครื่องใช้ชนิดต่างๆมีรถปลาเป็นต้นจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ควรพูดถึงการนำเข้าอู่ซ่อมแต่ควรพูดถึงความแหลกยับเยินของรถจนกลายเป็นเศษเหล็กไปนานแล้วจะเหมาะสมกว่านี่แลทุกสิ่งเมื่อมีการใช้ต้องมีการบูรณะซ่อมแซมมีการเก็บรักษาถึงจะพอมีทางอำนวยประโยชน์ต่อไปจิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีเก็บรักษาเช่นเดียวกับสมบัติทั่วไปวิธีที่ควรแก่จิตโดยเฉพาะก็คือภาวนาวิธีดังที่อธิบายมาบ้างแล้วผู้สนใจในความรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนจึงควรปฏิบัติรักษาจิตด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควรเพื่อเป็นการตรวจตราดูเครื่องเคลาของรถคือจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปบ้างจะได้นำเข้าโรงซ่อมสุขภาพทางจิตคือนั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงของใจว่าคิดอะไรบ้างในวันและเวลาหนึ่งๆพอมีสาระประโยชน์บ้างไหมหรือพยายามคิดแสหาแต่เรื่องหาแต่โทษและขนทุกข์มาเผาลนเจ้าของอยู่ทำนองนั้นพอให้รู้ความผิดถูกของตัวบ้างและพิจารณาสังขารภายนอกคือร่างกายของเราว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงในวันและเวลาหนึ่งๆที่ผ่านไปจนกลายเป็นปีเก่าและปีใหม่ผลัดเปลี่ยนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดสังขารร่างกายเรามีอะไรใหม่ขึ้นบ้างไหมหรือมีแต่ความเก่าแก่และคร่ำคร่าชราหลุดลงไปทุกวันซึ่งพอจะนอนใจกับเขาละหรือจึงไม่พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอทำได้เวลาตายแล้วจะเสียการนี่คือการภาวนาการภาวนาคือวิธีเตือนตนสั่งสอนตนตรวจตราดูความบกพร่องของตนว่าควรจะแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้างผู้ใช้ความพิจารณาอยู่ทำนองนี้เรื่อยๆด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้างด้วยการรำพึงในอิริยาบถต่างๆบ้างใจจะสงบเยือกเย็น
ไม่ลำพองพยองตัวและกว้าทุกข์มาเผาลนตัวเองเป็นผู้รู้จักประมาณทั้งหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีแก่ตัวทั้งทางกายและทางใจไม่ลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เป็นหายนะต่างๆคุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมายไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นลงได้แต่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมิได้อธิบายลึกซึ้งมากไปกว่าฐานะของคฤหัสถ์ที่มารับการอบรมผิดกับท่านอธิบายให้พระเนนฟังอยู่มากเท่าที่เขียนตามท่านอธิบายไว้พอหอมปากหอมคอนี้ก็ยังอาจมีบทที่รู้สึกว่าเปรี้ยวจัดเค็มจัดแฝงอยู่บ้างตามทัศนะของนานาจิตตังจะให้เป็นแบบเดียวกันย่อมไม่ได้เท่าที่ได้พยายามตะเกียกตะกายนำมาลงก็เพื่อท่านผู้อ่านได้ช่วยติชมพอเป็นยาอายุวัฒนะผิดถูกประการใดโปรดได้ตำหนิผู้นำมาเขียนกรุณาอย่าได้สนใจกับท่านผู้เป็นเจ้าของประวัติเพราะท่านมิได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเวลาแสดงธรรมขั้นสูงท่านก็แสดงเป็นการภายในเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้นแต่ผู้เขียนขนองไปเองใจและมือไม่อยู่เป็นสุขไปเที่ยวสอกแสกบันทึกเอาจากปากคำของพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเคยอยู่กับท่านมาเป็นคราวๆในสมัยนั้นๆแล้วนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบปฏิปทาการดำเนินของท่านบ้างแม้ไม่สมบูรณ์เพราะปฏิปทาท่านปรากฏว่าเด็ดเดียวอาถรรพ์มากแทบจะพูดได้ว่าไม่มีท่านผู้ใดบรรดาลูกศิษย์ที่เคยพึ่งร่มเงาแห่งบารมีท่านมาจะสามารถปฏิบัติเด็ดเดียวต่อทุดงควัตและจริยธรรมทั้งหลายอย่างสม่ำเสมอเหมือนท่านสำหรับองค์ท่านทั้งข้อปฏิบัติทั้งความรู้ภายในใจนับว่าเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้แถบจังหวัดอุดรและหนองคายตามในป่าชายเขาและบนเขาที่ท่านพักอยู่ท่านเล่าว่าพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเป็นคราวๆครึ่งเดือนบ้างหนึ่งเดือนบ้างมาหนหนึ่งไม่บ่อยนักเหมือนจังหวัดเชียงใหม่แต่จะเขียนต่อเมื่อประวัติท่านดำเนินไปถึงระยะนี้ขอดำเนินเรื่องไปตามลำดับเพื่อไม่ให้ก้าวไกลกันท่านเคยไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ชายเขาฝั่งไทยตะวันตกเมืองหลวงพระบางนานพอสมควรท่านเล่าว่าที่ใต้ชายเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากหัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านเสมอและมากันมากมายในบางครั้งพวกนาคไม่ค่อยมีปัญหามากเหมือนพวกเทวดาพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมักมีปัญหามากพอๆกันส่วนความเลื่อมใสในธรรมนั้นมีพอๆกันท่านพักอยู่ชายเขาลูกนั้นพญานาคมาเยี่ยมท่านแทบทุกคืนและมีบริวารติดตามมาไม่มากนักนอกจากจะพามาเป็นพิเศษถ้าวันไหนพญานาคจะพาบริวารมามากท่านก็ทราบได้ล่วงหน้าก่อนทุกครั้งท่านว่าท่านพักอยู่ที่นั้นเป็นประโยชน์แก่พวกนาคและพวกเทวดาโดยเฉพาะไม่ค่อยเกี่ยวกับประชาชนนักพวกนาคมาเยี่ยมท่านไม่มาตอนดึกนักท่านว่าอาจจะเป็นเพราะที่พักสงัดและอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านก็ได้พวกนาคจึงพากันมาเยี่ยมเฉพาะที่นั้นราว 22-23 นาฬิกาคือ 4-5 ทุ่มส่วนที่อื่นๆมาดึกกว่านั้นก็มีเวลาขนาดนั้นก็มีพญานาคอาราธนานิมนต์ท่านให้อยู่ที่นั่นนานๆเพื่อโปรดเขาเคารพเลื่อมใสท่านมากและจัดให้บริวารมารักษาท่านทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผัดเปลี่ยนวาระกันมามิได้ขาดแต่เขาไม่ได้มาอยู่ใกล้นักอยู่ห่างๆพอทราบและรักษาเหตุการณ์เกี่ยวกับท่านได้สะดวกส่วนพวกเทพโดยมากมักมาดึกกว่าพวกนาคคือ24นาฬิกาหรือ1ตี2ถ้าอยู่ในเขาห่างไกลจากหมู่บ้านพวกเทพก็มีมาแต่วันราว 22-23 นาฬิกาอยู่บ้างจึงไม่แน่นักแต่โดยมากนับแต่ที่คืนขึ้นไปพวกเทพชอบมากันเป็นนิสัยข้อวัดประจำองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชฌิมวัยข้อวัดประจำองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชฌิมวัยหลังจังหันเสร็จแล้วเข้าทางจงกรมชวนเที่ยงหรือเที่ยงวันเข้าที่พักกลางวันเล็กน้อยหลังจากพักก็เข้าที่ทำสมาธิภาวนาราวชั่วโมงครึ่งจากนั้นลงเดินจงกรมจนถึงเวลาบ่าย4โมงปัดกวาดลานวัดหรือที่พักเสร็จแล้วส่งน้ำแล้วเข้าทางจงกรมอีกจนถึงเวลา 1-2 ทุ่ม
ข้าที่พักทำสมาธิภาวนาต่อไปถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าแล้งคืนที่ฝนไม่ตกท่านยังลงมาเดินจงกรมอีกจนดึกดื่นถึงจะขึ้นกุฏิหรือเข้าที่พักซึ่งเป็นร้านเล็กๆถ้าเห็นว่าดึกมากไปท่านก็เข้าพักจำวัดปกติท่านพักจำวัดราว23นาฬิกาคือ5ทุ่มไปถึงอภิ3หรือ9ทุ่มถ้าวันใดจะมีแขกเทพมาเยี่ยมฟังธรรมซึ่งปกติท่านต้องทราบไว้ล่วงหน้าในตอนเย็นก่อนแล้วทุกครั้งวันนั้นถ้าเขาจะมาดึกท่านก็รีบพักเสียก่อนถ้าจะมาราว5ทุ่มหรือเที่ยงคืนก็เข้าที่รอรับพวกเทพอย่างนี้เป็นประจำท่านไปพักบำเพ็ญในที่บางแห่งบางคืนมีทั้งพวกเทพเบื้องบนและเทพเบื้องล่างจะมาเยี่ยมท่านในเวลาเดียวกันก็มีถ้าเป็นอย่างนี้ท่านต้องย่นเวลาคือรับแขกเทพพวกมาถึงก่อนแต่น้อยแสดงธรรมให้ฟังและแก้ปัญหาเท่าที่จำเป็นแล้วก็บอกพวกชาวเทพที่มาก่อนให้ทราบว่าถัดจากนี้ไปจะมีชาวเทพมาฟังธรรมและถามปัญหาอีกพวกที่มาก่อนก็รีบลาท่านกลับไปพวกมาทีหลังซึ่งรออยู่ห่างๆพอไม่เสียมารยาทความเคารพก็พากันเข้ามาท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังตามแต่บาทคาถาที่ท่านกำหนดในขณะนั้นจะผุดขึ้นมาซึ่งพอเหมาะกับจริตนิสัยและภูมิของเทพพวกนั้นบางทีหัวหน้าเทพก็แสดงความประสงค์ขึ้นเสียเองว่าขอฟังธรรมนั้นท่านก็เริ่มกำหนดพอธรรมนั้นผุดขึ้นมาก็เริ่มแสดงให้พวกเทพฟังในบางครั้งหัวหน้าเทพขอฟังธรรมประเภทนั้นท่านสงสัยต้องถามเขาก่อนว่าธรรมนั้นชื่ออะไรในสมัยนี้เพราะชื่อธรรมที่พวกเทพเคยนับถือกันมาดั้งเดิมแต่สมัยโน้นกับชื่อธรรมในสมัยนี้ต่างกันในบางสูตรบางคัมภีร์เขาก็บอกว่าอย่างนั้นในสมัยนั้นในสมัยนี้แต่สมัยโน้นซึ่งพวกเทพนับถือกันมาชื่อว่าอย่างนั้นบางครั้งถ้าสงสัยท่านก็กำหนดเองยอมเสียเวลาเล็กน้อยบางครั้งก็ถามเขาเลยทีเดียวแต่บางครั้งพอเขาขอฟังธรรมสูตรนั้นหรือคัมภีร์นั้นซึ่งเป็นสูตรหรือคัมภีร์ที่ท่านเคยรู้อยู่แล้วนึกว่าเป็นความนิยมในชื่ออันเดียวกันท่านเลยไม่ต้องกำหนดพิจารณาต่อไปเพราะเข้าใจว่าตรงกันกับที่เขาขอท่านเริ่มแสดงไปเลยพอแสดงขึ้นเขารีบบอกทันทีว่าไม่ใช่ท่านยกสูตรหรือคัมภีร์ผิดไปต้องขึ้นคาถาว่าอย่างนั้นถึงจะถูกอย่างนี้ก็มีท่านว่าพอโดนเข้าครั้งหนึ่งสองครั้งก็จำได้เองจากนั้นท่านต้องกำหนดให้แน่ใจเสียก่อนว่าตรงกับมนุษย์และเทวดานิยมใช้ตรงกันหรือเปล่าค่อยเริ่มแสดงต่อไปบางวันพวกเทพเบื้องบนบ้างเบื้องล่างบ้างพวกใดพวกหนึ่งจะมาเยี่ยมฟังธรรมกับท่านในเวลาเดียวกันกับพวกพญานาคจะมาก็มีเช่นเดียวกับแขกมนุษย์เรามาเยี่ยมครูอาจารย์ในเวลาเดียวกันฉะนั้นแต่นานๆมีครั้งในกรณีเช่นนี้เมื่อเขามาในเวลาตรงกันบ่อยๆเข้าท่านจำต้องตกลงกับเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างว่าพวกนี้ให้มาในเวลาเท่านั้นพวกนั้นให้มาในเวลาเท่านั้นและพวกหน้าให้มาในเวลาเท่านั้นเพื่อความสะดวกทั้งฝ่ายพระฝ่ายเทพและฝ่ายหน้าทั้งหลายตามท่านเล่าว่าท่านไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นักแม้จะไปอยู่ในป่าในเขาลึกๆ ก็จำต้องปฏิบัติต่อพวกเทพซึ่งมาจากเบื้องบนชั้นต่างๆและมาจากเบื้องล่างในที่ต่างๆกันอยู่นั่นเองในคืนหนึ่งพวกหนึ่งชั้นหนึ่งไม่มาก็ต้องมีอีกพวกหนึ่งอีกชั้นหนึ่งและพวกรุกประเทศที่ใดที่หนึ่งมากันจนได้จึงไม่ค่อยมีเวลาว่างในเวลากลางคืนแต่ที่เช่นนั้นมนุษย์ไม่ค่อยมีถ้าลงมาพักใกล้บ้านใกล้เมืองก็เป็นชาวมนุษย์จากที่ต่างๆมาเยี่ยมแต่ต้องต้อนรับเวลากลางวันตอนบ่ายหรือเย็นจากนั้นก็อบรมพระเนนต่อไปขณะที่จะเขียนประวัติของชาวมนุษย์เราในอันดับต่อจากชาวเทพที่มาเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งผู้เขียนมีส่วนได้เสียรวมอยู่ด้วยเพราะความเป็นมนุษย์ปุถุชนด้วยกันจึงต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆหากเป็นการไม่งามและไม่สมควรประการใดในเนื้อหาต่อไปนี้เพราะความจำเป็นที่จำต้องเขียนตามความจริงที่ท่านเล่าให้ฟังเป็นการภายในโดยเฉพาะแต่ผู้เขียนมีนิสัยไม่ดีประจำตัวที่แก้ไม่ตกในบางกรณีดังเรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ทั้งนี้เพื่อจะได้นำมาเทียบเคียงกันระหว่างชาวมนุษย์กับชาวเทพ
และถือเอาประโยชน์เท่าที่ควรจึงขออภัยอีกครั้งท่านเล่าว่าการติดต่อและแสดงธรรมระหว่างมนุษย์กับเทวดารู้สึกต่างกันอยู่มากคือเวลาแสดงธรรมให้เทวดาฟังไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างหรือลุกขเทวดาพวกนี้ฟังเข้าใจง่ายกว่ามนุษย์เราหลายเท่าพอแสดงธรรมจบลงเสียงสาธุการสามครั้งกระเทือนโลกธาตุขณะที่พวกเทพทุกชั้นทุกภูมิมาเยี่ยมก็มีความเคารพพระอย่างยิ่งไม่เคยเห็นพวกเทพแม้รายหนึ่งแสดงอาการไม่ดีไม่งามภายในใจทุกอาการของพวกเทพอ่อนนิ่มเหมือนผ้าพับไว้เสมอกันในขณะนั้นขณะที่มาก็ดีขณะนั่งฟังธรรมก็ดีขณะจะจากไปก็ดีเป็นความสงบเรียบร้อยและสวยงามไปตลอดสายแต่เวลาแสดงธรรมให้ชาวมนุษย์ฟังกลับไม่เข้าใจกันแม้อธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนอกจากไม่เข้าใจแล้วยังคิดตำหนิพูดแสดงอยู่ภายในอีกด้วยว่าเทศอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยสู้องค์นั้นไม่ได้สู้องค์นี้ไม่ได้บางรายยังอดจะเอากิเลสหยาบๆอยู่ภายในของตัวออกอวดไม่ได้ว่าสมัยเราบวชยังเทศเก่งกว่านี้เป็นไหนๆคนฟังหากันตึงๆด้วยความเพลิดเพลินไม่มีการง่วงเหงาหาวนอนเลยยิ่งเทศโจทย์สองธรรมะด้วยแล้วคนฟังหัวเราะกันไม่ได้หุบปากตลอดกันบางรายก็คิดในใจว่าคนเล่าลือกันว่าท่านเก่งมากทางรู้วาระน้ำจิตคนใครคิดอะไรขึ้นมาท่านรู้ได้ทันทีแต่เวลาเราคิดอะไรอะไรท่านไม่เห็นรู้บ้างเลยถ้ารู้ก็ต้องแสดงออกบ้างถ้าไม่แสดงออกตรงๆต่อหน้าผู้กำลังคิดก็ควรพูดเป็นอุบายเปรียบเปรยว่าในกรในขอไม่ควรคิดเช่นนั้นเช่นนั้นมันผิดควรเปลี่ยนความคิดสมัยดังนี้พอจะจับเงื่อนได้ว่าผู้รู้หัวใจคนจริงสมคำเล่าลือบางรายเตรียมจะมาจับผิดจับพลาดด้วยความปวดตัวว่าฉลาดอย่างพอตัวผู้นั้นไม่มีความสนใจต่อธรรมเอาเลยแม้จะแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังด้วยวิธีใดๆที่เขานั่งฟังอยู่ด้วยในขณะนั้นก็เป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมานั่นเองมันสลัดทิ้งหมดทันทีไม่มีน้ำเหลืออยู่บนหลังแม้หยดเดียวว่าแล้วท่านก็หัวเราะอาจจะขบขันในใจอยู่บ้างที่นานๆท่านจะได้พบมนุษย์ที่ฉลาดสักครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าต่อไปเวลามาต่างก็แบกทิฏฐิมานะมาจนจะเดินแทบไม่ไหวเพราะหนักมากเกินกว่าแรงมนุษย์ทั้งคนจะแบกหามได้ในตัวทั้งหมดปรากฏว่ามีแต่ทิฏฐิมานะตัวเป้งๆทั้งนั้นไม่ใช่ของเล่นมองดูแล้วน่ากลัวยิ่งกว่าที่จะน่าสงสารและคิดแสดงทำให้ฟังแต่ก็จำต้องแสดงเพื่อสังคมถูไถกันไปอย่างนั้นแลทำก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนหมดคิดหาแต่ละบทละบาทก็ไม่เห็นมีแสดงขึ้นมาบ้างเลยเข้าใจว่าทำจะสู้ตัวเป้งๆไม่ไหวเลยวิ่งหนีหมดยังเหลือแต่ตัวเปล่าที่เป็นเหมือนตุ๊กตาซึ่งกำลังถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงอยู่อย่างไม่มีใครสนใจว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรเวลานั้นที่เขาตำหนิก็ถูกของเขาเพราะบางครั้งเราก็ไม่มีทำโผล่หน้าขึ้นมาเพื่อให้แสดงบ้างเลยจริงๆมีแต่นั่งอยู่เหมือนหูต่อจะได้อัดได้ทำมาจากไหนแล้วท่านก็หัวเราะไปพลางเล่าไปพลางผู้นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายคนในขณะนั้นบางรายก็เกิดตัวสั่นขึ้นมาเอาเฉยๆแต่หาไข้ไม่เจอหาหนาวไม่เจอเพราะไม่ใช่หน้าหนาวเลยพากันดาวเอาเองว่าคงเป็นเพราะความกลัวนั่นเองท่านว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่เทศเพราะการเทศเป็นเหมือนโปรยยาพิษทำลายคนผู้ไม่มีความเคารพอยู่ภายในส่วนธรรมนั้นยกไว้ว่าเป็นธรรมที่เยี่ยมยอดจริงๆมีคุณค่ามหาศาลสำหรับผู้ตั้งใจและมีเมตตาเป็นธรรมไม่อวดรู้อวดฉลาดเหนือธรรมตรงนี้แหละที่สำคัญมากและทำให้เป็นยาพิษเผาลนเจ้าของผู้ก่อเหตุโดยไม่รู้สึกตัวผู้ไม่ก่อเหตุผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรขณะนั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายคนผู้ร้อนจนจะละลายตายไปก็มีผู้เย็นจนตัวจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศก็มีมันผิดกันที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่สำคัญเราจะพยายามอนุเคราะห์เขาเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาบ้างก็ไม่มีทางเมื่อใจไม่ยอมรับแล้วแม้จะพยายามคิดว่าทำไมเกิดประโยชน์ก็ไม่อยากให้เกิดโทษแต่ก็ปิดไม่อยู่เพราะผู้
คอยจะสร้างบาปสร้างกรรมนั้นเขาสร้างอยู่ตลอดเวลาแบบไม่สนใจกับใครและอะไรทั้งนั้นการเทศสั่งสอนมนุษย์นับว่ายากอยู่ไม่น้อยเวลาเขามาหาเราซึ่งไม่กี่คนแต่โดยมากก็ต้องมียาพิษแอบติดตัวมาจนได้ไม่มากก็พอให้รำคาญใจได้ถ้าเราจะสนใจรำคาญอย่างโลกก็ต้องได้รำคาญจริงๆแต่นี่ปล่อยตามบุญตามกรรมเมื่อหมดทางแก้ไขแล้วถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ท่านว่าแล้วก็หัวเราะผู้ตั้งใจมาเพื่อแสวงหาอรรถธรรมหาบุญกุศลด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริงๆก็มีนั่นน่าเห็นใจและน่าสงสารมากแต่มีจำนวนน้อยผู้มาแสวงหาสิ่งไม่เป็นท่าและไม่มีขอบเขตนั้นรู้สึกมากเหลือหูเหลือตาพรรณนาไม่จบฉะนั้นจึงชอบอยู่แต่ในป่าในเขาอันเป็นที่สบายกายสบายใจทำความภาคเพียรก็เป็นไม่เต็มหน่วยไม่มีสิ่งรบกวนให้ลำบากตาลำบากใจมองไปทางไหนคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอัตธรรมก็ปลอดโปร่งโล่งใจมองดูและฟังเสียงสัตว์สาลาสิงพวกลิงข้างบางชนีที่หยอกเล่นกันทั้งห้อยโขนโยนตัวและกู่ร้องโหยหวนหากันอยู่ตามกิ่งไม้ชายเขาลำนาวป่ายังทำให้เย็นตาเย็นใจไปตามโดยมิได้คิดว่าเขาจะมีความรู้สึกอะไรต่อเราต่างตัวต่างหากินและปีนขึ้นโดดลงไปตามภาษาของสัตว์ทำให้รู้สึกในอิริยาบถและความเป็นอยู่ทุกด้านสดชื่นผ่องใสและวิเวกวังเวงหากจะมีอันเป็นอันตายขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นไปด้วยความสงบสุขทั้งทางกายและจิตใจไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายตายแบบธรรมชาติคือมาคนเดียวไปคนเดียวแท้โดยมากพระสาวกอรหันต์ท่านนิพพานแบบนี้กันทั้งนั้นเพราะกายและจิตของท่านไม่มีความเกลื่อนกลนวุ่นวายมาแอบแฝงมีกายอันเดียวจิตดวงเดียวและมีอารมณ์เดียวไม่ไหลบ่าแสหาความทุกข์ไม่สั่งสมอารมณ์ใดๆมาเพิ่มเติมให้เป็นการหนักหน่วงทวงตนท่านอยู่แบบอริยะไปแบบอริยะไม่ระคนคละคล้าวกับสิ่งที่จะทำให้กังวลเศร้าหมองในทิฏฐธรรมปัจจุบันสะอาดเท่าไรยิ่งรักษาบริสุทธิ์เท่าไรยิ่งไม่คุ้นกับอารมณ์ตรงกันข้ามกับที่วันหนักเท่าไรยิ่งขนมาเพิ่มเข้าแต่ท่านเบาเท่าไรยิ่งขนออกจนไม่มีอะไรจะขนแล้วก็อยู่กับความไม่มีทั้งที่ผู้ว่าไม่มีก็คือใจก็มีอยู่กับตัวคือไม่มีงานจะขนออกและขนเข้าอีกต่อไปเรียกว่าบรรลุถึงขั้นคนว่างงานใจว่างงานทางศาสนาถือว่าการว่างงานแบบนี้เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ผิดกับโลกที่ผู้ว่างงานกลายเป็นคนมีทุกข์มากขึ้นเพราะไม่มีทางไหลมาแห่งโภคทรัพย์ถ้าเล่าความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเทวดาให้ฟังมากมายแต่นำมาเขียนเท่าที่จำได้และที่เห็นว่าควรจะยึดเป็นสาระประโยชน์ได้บ้างตามสติปัญญาที่จะคัดเลือกหาแง่ที่เป็นประโยชน์ที่มีขาดตอนไปบ้างในเรื่องเดียวกันเช่นเรื่องเทวดาเป็นต้นซึ่งควรจะนำมาเชื่อมโยงติดต่อกันไปจนจบแต่ไม่สามารถทำได้ในระยะนี้นั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านผู้เป็นเจ้าของมีประสบหลายครั้งทั้งในที่และสมัยต่างๆกันจำต้องเขียนไปตามประวัติที่ท่านประสบเพื่อให้เรียงลำดับกันไปแม้เรื่องเทวดาก็ยังจะมีอยู่อีกในวาระต่อไปตามประวัติที่ผู้เขียนดำเนินไปถึงตามประสบการณ์นั้นไม่กล้านำมาลงให้คละเคล้ากันจึงขออภัยด้วยหากไม่สะดวกในการอ่านซึ่งมุ่งประสงค์จะให้จบสิ้นในเรื่องทำนองเดียวกันในตอนเดียวกันที่ท่านเล่าระหว่างมนุษย์กับเทวดานั้นเป็นเรื่องราวของมนุษย์และเทวดาในสมัยโน้นต่างหากซึ่งองค์ท่านผู้ประสบและเล่าให้ฟังก็มรณภาพผ่านไปราว20ปีนี้แล้วคิดว่ามนุษย์และเทวดาสมัยนั้นคงจะแปรสภาพเป็นอนิจจังไปตามกฎอันมีมาดั้งเดิมอาจจะยังเหลือเฉพาะมนุษย์และเทวดาสมัยใหม่ซึ่งต่างก็ได้รับการอบรมพัฒนาทางจิตใจและความประพฤติกันมาพอสมควรเรื่องมนุษย์ทำนองที่มีในประสบการณ์ของท่านจนกลายเป็นประวัติมานั้นคงจะไม่มีท่านผู้สนใจสืบต่อให้รกรุงรังแก่ตนและประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกต่อไปเพราะการศึกษานับวันเจริญผู้ได้รับการศึกษามากคงไม่มีท่านผู้มีจิตใจใฝ่ต่ำขนาดนั้นจึงเป็นที่เบาใจกับชาวมนุษย์ในสมัยนี้ท่านพักบำเพ็ญและอบรมพระเนนและประชาชนชาวจังหวัดอุดรหนองคายพอสมควรแล้วก็ย้อนกลับไปทางจังหวัดสกลนครเที่ยวไปตามหมู่บ้าน
ที่มีอยู่ในป่าในเขาต่างๆมีอำเภอวาริชภูมิพังโคนสว่างแดนดินวานอนิวาสอากาศอำนวยแล้วก็เลยเข้าเขตจังหวัดนครพนมเที่ยวไปตามแถบอำเภอศรีสงครามมีหมู่บ้านสามผงโนนแดงดงน้อยคำนกกกเป็นต้นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยดงหนาป่าทึบและชุกชุมไปด้วยไข้ป่าได้แก่ไข้มาลาเรียซึ่งรายใดเจอเข้าแล้วก็ยากจะหายได้ง่ายๆอย่างน้อยเป็นแรมปีก็ยังไม่หายขาดหากไม่ตายก็พอทรมานดังที่เคยเขียนผ่านมาบ้างแล้วว่าไข้ที่พ่อตาแม่ยายเบื่อหน่ายและเกลียดชังเพราะผู้เป็นไข้ประเภทนี้นานๆไปแม้ยังไม่หายขาดแต่ก็พอไปมาได้และรับประทานได้แต่ทำงานไม่ได้บางรายก็ทำให้เป็นคนวิกลวิการไปเลยก็มีชาวบ้านแถบนั้นเจอกันบ่อยและมีดาดดื่นส่วนพระเนนจำต้องอยู่ในข่ายอันเดียวกันมากกว่านั้นก็ถึงตายท่านจำพรรษาแถบหมู่บ้านสามผงสามปีมีพระตายเพราะไข้ป่าไปหลายรูปที่เป็นพระชาวทุ่งไม่เคยชินกับป่ากับเขาเช่นพระชาวอุบลร้อยเอ็ดสารคามไปอยู่กับท่านในป่าแถบนั้นไม่ค่อยได้เพราะทนต่อไข้ป่าไม่ไหวต้องหลีกออกไปจำพรรษาตามหมู่บ้านแถวทุ่งๆท่านเล่าว่าขณะท่านกำลังแสดงธรรมอบรมพระเนนตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผงมีพญานาคที่อยู่แถบลำแม่น้ำสงครามได้แอบมาฟังเทศท่านแทบทุกคืนเฉพาะวันพระมาทุกคืนทำไมมาตอนท่านอบรมพระเนนก็ต้องมาตอนดึกขณะท่านเข้าที่ภาวนาส่วนพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมีมาห่างๆไม่เหมือนอยู่ที่อุดรหนองคายเฉพาะวันเข้าพรรษาวันกลางพรรษาและวันปวารณาออกพรรษาแล้วไม่ว่าท่านจะพักจำอยู่ที่ไหนแม้แต่ในตัวเมืองก็ยังมีพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างชั้นใดชั้นหนึ่งและที่ใดที่หนึ่งมาฟังธรรมท่านมิได้ขาดเช่นที่วัดเจดีย์หลวงที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นขณะที่ท่านพักอยู่บ้านสามผงมีเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่งเวลานั้นเป็นหน้าแล้งพระเนนอบรมกับท่านมากราว 60-70 รูปน้ำท่ามีไม่พอใช้และขุ่นข้นไปหมดพระละเนนพากันปรึกษากันกับชาวบ้านว่าควรจะขุดบ่อให้ลึกลงไปอีกเผื่อจะได้น้ำที่สะอาดและพอกินพอใช้ไม่ขาดแคลนดังที่เป็นอยู่บ้างเมื่อตกลงกันแล้วพระผู้ใหญ่ก็เข้าไปกราบเรียนท่านเพื่อขออนุญาตพอกราบเรียนความประสงค์ให้ท่านทราบท่านนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วแสดงอาการเคร่งขรึมและห้ามออกมาอย่างเสียงแข็งว่าอย่าดีไม่ดีเป็นอันตรายพูดเท่านั้นก็หยุดไม่พูดอะไรต่อไปอีกพระอาจารย์รูปนั้นก็งงงันในคำพูดท่านที่ว่าดีไม่ดีเป็นอันตรายพอกราบท่านออกมาแล้วก็นำเรื่องมาเล่าให้พระเนนและญาติโยมฟังตามที่ตนได้ยินมาแทนที่จะมีผู้คิดและเห็นตามที่ท่านพูดห้ามแต่กลับปรึกษากันเป็นความลับว่าพวกเราไม่ต้องให้ท่านทราบพากันขโมยทำก็ยังได้เพราะน้ำบ่อก็อยู่ห่างไกลจากวัดพอจะขโมยทำได้พอเที่ยงวันกะว่าท่านพักจำวัดก็พากันเตรียมออกไปขุดบ่อพอขุดกันยังไม่ถึงไหนดินรอบๆปากบ่อก็พังลงใหญ่จนเต็มขึ้นมาเสมอพื้นที่ที่เป็นอยู่ดั้งเดิมปากบ่อเบิกกว้างและเสียหายไปเกือบหมดพระเนนญาติโยมพากันกลัวจนใจหายใจคว่ำไปตามๆกันและตั้งตัวไม่ติดเพราะดินพังลงเกือบทับคนตายหนึ่งเพราะพากันร่วงเกินคำที่ท่านห้ามโดยไม่มีใครระลึกรู้พอยับยั้งกันไว้บ้างหนึ่งและกลัวท่านจะทราบว่าพวกตนพากันขโมยทำโดยการฝ่าฝืนท่านหนึ่งพระเนนทั้งวัดและญาติโยมทั้งบ้านพากันร้อนเป็นไฟไปตามๆกันและรีบพากันหาไม้มากั้นดินปากบ่อที่พังลงด้วยความเห็นโทษขออาราธนาวิงวอนถึงพระคุณท่านให้ช่วยคุ้มครองพอเอาดินที่พังลงในบ่อขึ้นได้และได้อาศัยน้ำต่อไปเดชะบุญพออธิษฐานถึงพระคุณท่านแล้วทุกอย่างเลยเรียบร้อยไปอย่างน่าอัศจรรย์คาดไม่ถึงจึงพอมีหน้ายิ้มต่อกันได้บ้างพอเสร็จงานพระเนนและญาติโยมต่างก็รีบหนีเอาตัวรอดกลัวท่านจะมาที่นั่นส่วนพระเนนทั้งวัดต่างก็มีความร้อนใจสงอยู่ตลอดเวลา
พราะความผิดที่พากันก่อไว้แต่กลางวันยิ่งจวนถึงเวลาประชุมอบรมซึ่งเคยมีเป็นประจำทุกคืนก็ยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจมากขึ้นใครๆก็เคยรู้เคยเห็นและเคยถูกดุเรื่องทำนองนี้มาแล้วจนฝังใจบางเรื่องแม้ตนเคยคิดและทำจนลืมไปแล้วท่านยังสามารถรู้และนำมาเทศสอนจนได้เพียงเรื่องน้ำบ่อซึ่งเป็นเรื่องหยาบๆที่พากันขโมยท่านทำนะทั้งวัดจะเอาอะไรไปปิดไม่ให้ท่านทราบท่านต้องทราบและเทศอย่างหนักแน่นอนในคืนวันนี้หรืออย่างช้าก็ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอารมณ์เหล่านี้แหละที่ทำให้พระเนนไม่สบายใจกันทั้งวัดพอถึงเวลาประชุมและแทนที่จะถูกโดนอย่างหนักดังที่คาดกันไว้ท่านกลับไม่ประชุมและไม่ดุด่าอะไรแก่ใครๆเลยสมเป็นอาจารย์ที่ฉลาดสั่งสอนคนจำนวนมากทั้งที่ทราบเรื่องนั้นได้ดีและยังทราบความไม่ดีของพระทั้งวัดที่ล่วงเกินฝ่าฝืนท่านแล้วกำลังได้รับความเร่าร้อนกันอยู่หากจะว่าอะไรลงไปเวลานั้นก็เท่ากับการซ้ำเติมผู้ทำผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการขณะนั้นผู้ทำผิดต่างกำลังเห็นโทษของตนอย่างเต็มที่อยู่แล้วพอรุ่งเช้าวันใหม่เวลาท่านออกจากที่ภาวนาปกติท่านลงเดินจงกรมจนได้เวลาบิณฑบาตแล้วค่อยขึ้นบนศาลาครองผ้าออกบิณฑบาตอย่างนั้นเป็นประจำมิได้ขาดเช้าวันนั้นพอท่านจะออกจากทางจงกรมขึ้นศาลาพระทั้งวัดต่างร้อนอยู่ภายในและคอยฟังปัญหาว่าท่านจะออกแง่ไหนบ้างวันนี้แต่แทนที่จะเป็นไปตามความคิดของพระทั้งวัดซึ่งกำลังกระวนกระวายอยากฟังแต่เรื่องกลับเป็นไปคนละโลกคือท่านกลับพูดนิ่มนวลอ่อนหวานแสดงเป็นเชิงปลอบใจพระเนนที่กำลังเร่าร้อนให้กลับสบายใจว่าเรามาศึกษาหาอัตธรรมไม่ควรกล้าจนเกินตัวและกลัวจนเกินไปเพราะความผิดพลาดอาจมีได้ด้วยกันทุกคนความเห็นโทษความผิดนั่นแลเป็นความดีมีพระพุทธเจ้าท่านก็เคยผิดมาก่อนพวกเราตรงไหนที่เห็นว่าผิดท่านก็เห็นโทษในจุดนั้นและพยายามแก้ไขไปทุกระยะที่เห็นว่าผิดเจตนานั้นดีอยู่แต่ความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นอาจมีได้ควรสำรวมระวังต่อไปในทุกกรณีเพราะความมีสติระวังตัวทุกโอกาสเป็นทางของนักปราชญ์เพียงเท่านี้ก็หยุดและแสดงอาการยิ้มแย้มต่อพระเนนต่อไปไม่มีใครจับพิรุธท่านได้เลยแล้วก็พาออกบิณฑบาตตามปกติคืนวันหลังก็ไม่ประชุมอีกเป็นแต่สั่งให้พากันประกอบความเพียรรวมเป็นเวลา3คืนที่ไม่มีการประชุมอบรมธรรมพอดีกับระยะนั้นพระเนนกำลังกลัวท่านจะเทศเรื่องบ่อน้ำอยู่แล้วก็พอเหมาะกับที่ท่านไม่สั่งให้ประชุมจนคืนที่4ถึงมีการประชุมเวลาประชุมก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องบ่อน้ำทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้เรื่องหายเงียบไปเลยตั้งนานจนปรากฏว่าพระทั้งวัดลืมกันจนไปหมดแล้วเรื่องถึงได้โผล่ขึ้นมาอย่างไม่นึกไม่ฝันและก็ไม่มีใครกล้าเล่าถวายให้ท่านทราบเลยเพราะต่างคนต่างปิดเงียบท่านเองก็ไม่ได้เคยไปที่บ่อซึ่งอยู่ห่างจากวัดนั้นเลยเริ่มแรกก็แสดงธรรมอบรมทางภาคปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างธรรมดาพอแสดงไปถึงเหตุผลและความเคารพในธรรมในครูอาจารย์ธรรมก็เริ่มกระจายไปถึงผู้มารับการศึกษาอบรมว่าควรเป็นผู้หนักในเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแท้ไม่ควรปล่อยให้ความอยากที่คอยผลักดันอยู่ตลอดเวลาออกมาเพ่นพ่านในวงปฏิบัติจะมาทำลายธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกและเป็นแบบฉบับแห่งการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะทำให้ทุกสิ่งที่มุ่งปรารถนาเสียไปโดยลำดับคำวินัยหนึ่งคำพูดของครูอาจารย์หนึ่งที่เราถือเป็นที่เคารพไม่ควรฝ่าฝืนการฝ่าฝืนพระธรรมวินัยและการฝ่าฝืนคำครูอาจารย์เป็นการทำลายตัวเองและเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีให้มีกำลังเพื่อทำลายตนและผู้อื่นต่อไปไม่มีทางสิ้นสุดน้ำบ่อนี้ไม่ใช่มีแต่ดินเหนียวล้วนๆแต่มีดินทรายอยู่ข้างล่างด้วยหากขุดลึกลงไปมากดินทรายจะพังลงไปก้นบ่อและจะทำให้ดินเหนียวขาดตกลงไปด้วยดีไม่ดีทับหัวคนตายก็ได้จึงได้ห้ามมิให้พากันทำการห้ามมิให้ทำหรือการสั่งให้ทำในกิจใดๆก็ตามได้พิจารณาก่อนแล้วทุกอย่างถึงได้สั่งลงไปผู้มารับการอบรมก็ควรพิจารณาตามบ้าง
บางอย่างก็เป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะไม่จำต้องแสดงออกต่อผู้อื่นเสียจนทุกแง่ทุกมุมเท่าที่แสดงออกเพื่อผู้อื่นก็พอเข้าใจความมุ่งหมายดีพอแต่ทำไมจึงไม่เข้าใจเช่นอย่าทำสิ่งนั้นแต่กลับทำในสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนั้นแต่กลับไม่ทำในสิ่งนั้นดังนี้เรื่องทางนี้มิใช่ไม่เข้าใจต้องเข้าใจกันแน่นอนแต่ที่ทำไปอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นความดื้อดึงตามนิสัยที่เคยดื้อดึงต่อพ่อแม่มาแต่เป็นเด็กเพราะท่านเอาใจนิสัยนั้นเลยติดตัวและฝังใจมาจนถึงขั้นพระขั้นเนนซึ่งเป็นขั้นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วแล้วก็มาดื้อดึงต่อครูอาจารย์ต่อพระธรรมวินัยอันเป็นทางเสียหายเขาอีกความดื้อดึงในวัยและเพศนี้ไม่ใช่ความดื้อดึงที่ควรได้รับอภัยและเอาใจเหมือนคราวเป็นเด็กแต่ควรตำหนิอย่างยิ่งถ้าคืนดื้อดึงต่อไปอีกก็จะเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีนั้นให้ยิ่งขึ้นและควรได้รับสมัญญาว่าพระธุดงค์หัวดื้อบริขารใช้สอยทุกชิ้นที่เกี่ยวกับตัวก็ควรเรียกว่าบริขารของพระหัวดื้อไปด้วยองค์นี้ก็ดื้อองค์นั้นก็ด้านองค์โน้นก็มึนและดื้อด้านกันทั้งวัดอาจารย์ก็ได้ลูกศิษย์หัวดื้ออะไรก็กลายเป็นเรื่องดื้อด้านไปซะหมดโลกนี้เห็นจะแตกศาสนาก็จะล่มจมแน่นอนแล้วก็แสดงเป็นเชิงถามว่าใครบ้างที่ต้องการเป็นพระหัวดื้อและต้องการให้อาจารย์เป็นอาจารย์ของพระหัวดื้อมีไหมในที่นี้ถ้ามีพรุ่งนี้ให้พากันไปรื้อไปขุดน้ำบ่ออีกให้ดินพังลงทับตายจะได้ไปเกิดบนสวรรค์วิมานหัวดื้อเผื่อชาวเทพทั้งหลายชั้นต่างๆจะได้มาชมบารมีบ้างว่าเก่งจริงไม่มีชาวเทพพวกไหนแม้ชั้นพรหมโลกที่เคยเห็นและเคยได้อยู่วิมานประหลาดเช่นนี้มาก่อนจากนั้นก็แสดงอ่อนลงทั้งเสียงและเนื้อธรรมทำให้ผู้ฟังเห็นโทษแห่งความดื้อดึงฝ่าฝืนของตนอย่างถึงใจผู้นั่งฟังอยู่ในขณะนั้นคล้ายกับลืมหายใจไปตามๆกันพอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วต่างก็ออกมาถามและยกโทษกันวุ่นวายไปว่ามีใครไปกราบเรียนท่านถึงได้เทศขนาดนักทำเอาผู้ฟังแทบสลบไปตามๆกันในขณะนั้นทุกองค์ต่างก็ปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครกล้าไปกราบเรียนเพราะต่างก็กลัวว่าท่านจะทราบและถูกโดนเทศหนักอยู่แล้วเรื่องก็เป็นอันผ่านไปโดยไม่ได้ต้นสายปลายเหตุตามปกติท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมาแต่สมัยท่านจำพรรษาอยู่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกตลอดมาและมีความชำนาญกว้างขวางขึ้นเป็นลำดับจนแทบจะพูดได้ว่าไม่มีประมาณเวลาปกติก็ดีขณะเข้าประชุมฟังการอบรมก็ดีพระที่อยู่กับท่านซึ่งรู้เรื่องของท่านได้ดีต้องมีความระวังสำรวมจิตอย่างเข้มงวดกดขันอยู่ตลอดไปจะเผลอตัวคิดไปต่างๆนานาไม่ได้เวลาเข้าประชุมความคิดนั้นต้องกลับมาเป็นการเทศให้เจ้าของฟังอีกจนได้ยิ่งขณะที่ท่านกำลังให้การอบรมอยู่ได้แล้วยิ่งเป็นเวลาที่สำคัญมากกว่าเวลาอื่นใดทั้งที่แสดงธรรมอยู่แต่ขณะที่หยุดหายใจหรือหยุดเพื่อสังเกตการอะไรก็สุดจะเดาเพียงขณะเดียวเท่านั้นถ้ามีรายใดคิดเปะปะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างขณะนั้นแลเป็นต้องในเรื่องและได้ยินเสียงเทศแปลกๆออกมาทันทีซึ่งตรงกับความคิดที่ไม่มีสติรายนั้นเป็นแต่ท่านไม่ระบุรายชื่อออกมาอย่างเปิดเผยเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็ทำให้ผู้คิดสะดุดใจในความคิดของตนทันทีและกลัวท่านมากไม่กล้าคิดแบบนั้นต่อไปอีกกับเวลาออกบิณฑบาตตามหลังท่านนั้นหนึ่งจะต้องระวังไม่เช่นนั้นจะได้ยินเสียงเทศเรื่องความคิดไม่ดีของตนในเวลาเข้าประชุมแน่นอนบางทีก็น่าอับอายหมู่เพื่อนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายท่านซึ่งได้ยินแต่เสียงท่านเทศระบุเรื่องความคิดแต่ไม่ได้ระบุตัวผู้คิดผู้ถูกเทศแทบมุดดินให้จมหายหน้าไปเลยก็มีเพราะบางครั้งเวลาได้ยินท่านเทศแบบนั้นทำให้ผู้นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายท่านต่างหันหน้ามององค์นั้นชำเลืองดูองค์นี้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนแน่ที่ถูกเทศเรื่องนั้นอยู่ขณะนั้นบรรดาพระเนรจำนวนมากรู้สึกจะมีนิสัยคล้ายคลึงกันพอโดนเจ็บๆออกมาแล้วแทนที่จะเสียใจหรือโกรธพอพ้นเขตดัสนานออกมาต่างแสดงความยิ้มแย้มขบขันพอใจและไต่ถามซึ่งกันและกันว่าวันนี้โดนใครวันนี้โดนใครแต่น่าชมเชยอยู่อย่างหนึ่งที่พระท่านมีความสัตย์ซื่อต่อความคิดผิดของตัวและต่อเพื่อนฝูงไม่ปกปิดไว้เฉพาะตัวพอมีผู้ถาม
จะเป็นองค์ไหนก็ตามที่คิดผิดทำนองท่านเทศนั้นองค์นั้นต้องสารภาพตนทันทีว่าวันนี้โดนผมเองเพราะผมมันดื้อไม่เข้าเรื่องไปหารคิดเรื่องนั้นทั้งที่ตามปกติก็รู้อยู่ว่าจะโดนเทศถ้าขืนคิดอย่างนั้นแต่พอไปเจอเข้ามันลืมเรื่องที่เคยกลัวเสียสิ้นมีแต่เรื่องกล้าแบบบ้าๆบอๆออกมาท่าเดียวที่ท่านเทศนั้นสมควรอย่างยิ่งแล้วจะได้ดัดสันดานเราที่คิดไม่ดีเสียทีต้องขออภัยจากท่านผู้อ่านมากๆที่บางเรื่องผู้เขียนก็ไม่สะดวกใจที่จะเขียนแต่เรื่องที่ว่าไม่สะดวกก็มีผู้ก่อไว้แล้วพอให้เกิดปัญหากลืนไม่ได้คายไม่ออกขวางอยู่ในคอดีๆนี่เองถ้าได้ระบายออกตามความจริงก็น่าจะเป็นธรรมเหมือนพระท่านแสดงอาบัติก็เป็นวิธีที่ทำให้หมดโทษหมดกังวลไม่กำเริบต่อไปจึงขอเรียนเป็นบางตอนพอเป็นข้อคิดจากทั้งท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องทั้งท่านผู้ชำระเรื่องทั้งพวกเราผู้มีหัวใจที่อาจมีความคิดอย่างนั้นบ้างโดยมากนักบวชและนักปฏิบัติที่โดนเทศเจ็บๆอยู่บ่อยก็เนื่องจากอายตนะภายนอกคือรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นวิสภาคต่อกันนั่นเองมากกว่าเรื่องอื่นๆต้นเหตุที่ถูกเทศโดยมากก็เวลาบิณฑบาตซึ่งเป็นกิจจำเป็นของพระจะละเว้นไม่ได้เวลาไปก็ต้องเจอเวลาเจอก็จำต้องคิดไปต่างๆบางรายพอเจอเข้าเกิดความรักชอบความคิดกลายเป็นกงจักไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละคือต้นเหตุสำคัญที่ฉุดลากใจให้คิดออกไปนอกลู่นอกทางทั้งที่ไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นพอได้สติรั้งกลับมาได้ตกตอนเย็นมาก็โดนเทศแล้วพยายามทำความสำรวมต่อไปพอวาระต่อไปก็ไปเจอเอาของดีเข้าอีกทำให้แผลกำเริบขึ้นอีกขากลับมาวัดก็โดนยาเม็ดขนาดเด็ดใส่แผลเข้าอีกคือโดนเทศนั่นเองพระองค์นี้ไม่โดนของดีแต่องค์นั้นก็โดนเข้าจนได้เพราะพระเนนมีมากต่อมากและต่างองค์ก็มีแผลเครื่องรับของแสลงด้วยกันฉะนั้นจึงไปโดนแต่ของดีมาจนไม่ชนะชะโลปรีแก้ไขพอมาถึงวัดและศพจังหวะก็โดนเทศจากท่านเขาอีกธรรมดาความคิดของคนมีกิเลสก็ต้องมีคิดไปต่างๆดีบ้างชั่วบ้างท่านเองก็ไม่ใช่นักดุด่าไปเสียทุกขณะจิตที่คิดที่ท่านตำหนิก็คือสิ่งที่ท่านอยากให้คิดเช่นคิดอัดคิดทำด้วยสติปัญญาเพื่อหาทางปลดเปลื้องตนออกจากทุกข์อันเป็นความคิดที่ถูกทางและเบาใจแก่ผู้อบรมสั่งสอนนั้นไม่ค่อยชอบคิดกันแต่ชอบไปคิดในสิ่งที่ไม่อยากให้คิดจึงโดนเทศกันอยู่เสมอแทบทุกคืนเพราะผู้ทำให้ท่านต้องเทศบ่อยๆมีมากทางนี้กล่าวถึงความรู้ความละเอียดแห่งประจิตตวิชาคือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นของท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านรู้และสามารถจริงๆส่วนความคิดที่น่าตำหนินั้นก็มิได้เป็นขึ้นด้วยเจตนาจะสั่งสมของผู้คิดหากแต่เป็นขึ้นเพราะความเผลอเรอที่สติตามไม่ทันเป็นบางครั้งเท่านั้นแม้เช่นนั้นในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้คอยให้ความรู้ความฉลาดแก่ลูกศิษย์เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมก็รีบเตือนเพื่อผู้นั้นจะได้สติและเข็ดหลาบแล้วระวังสำรวมต่อไปไม่หลงตัวคิดอย่างนั้นอีกจะเป็นทางเบิกกว้างเพื่อความเสียหายต่อไปเพราะความคิดซ้ำซากเป็นเครื่องส่งเสริมการสั่งสอนพระรู้สึกว่าท่านสั่งสอนละเอียดถี่ถ้วนมากศีลที่เป็นฝ่ายวินัยท่านก็สอนละเอียดสมาธิและปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมท่านยิ่งสอนละเอียดละออมากแต่ปัญญาทั้งขั้นสูงสุดจะเขียนลงข้างหน้าตามประวัติท่านที่บำเพ็ญธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับส่วนสมาธิทุกขั้นและปัญญาขั้นกลางท่านเริ่มมีความชำนาญมาแล้วจากถ้ำสาริกานครนายกพอมาฝึกซ้อมอยู่ทางภาคอีสานนานพอควรก็ยิ่งมีความชำนิชำนาญยิ่งขึ้นฉะนั้นการอธิบายสมาธิทุกขั้นและวิปัสสนาขั้นกลางแก่พระเนนท่านจึงอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วมากไม่มีการเคลื่อนคลาดจากหลักสมาธิปัญญาที่ถูกต้องเลยผู้รับการอบรมได้ฟังอย่างถึงใจทุกขั้นของสมาธิและปัญญาขั้นกลางสมาธิท่านรู้สึกแปลกและพิสดารมากทั้งคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิคือขณะจิตรวมเป็นคณิกะสมาธิแล้วตั้งอยู่ได้ขณะเดียวแต่มิได้ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาหากแต่ถอนออกมาสู่อุปจารสมาธิแล้วออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณบางครั้งเกี่ยวกับพวกพูดผีเทวบุตรเทวธิดา
พญานาคต่างๆนับพบนับภูมิได้ที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนี้ซึ่งท่านใช้รับแขกจำพวกมีรูปไม่ปรากฏด้วยตามีเสียงไม่ปรากฏด้วยหูมาเป็นประจำบางครั้งจิตก็เหาะลอยออกจากกาย